สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายช็อตตี้บูจวาครับคลิปนี้นะครับเป็นช่วงเรโทรของเกม RO นะครับ RO Surf Maya ก็ที่ได้ท้าความไว้ในคลิปที่5ว่าเราจะมาเปลี่ยนอาชีพกันนะครับเผอิญระหว่างที่ผมเก็บเวลวิธีออกนั้นผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างช้าขนาดเวล12คนแล้วนะครับก็ค่อนข้างช้านิดนึงก็เลยลองแสวงหาที่เก็บเวลใหม่ดูปรากฏว่าไม่เจอที่นี่ครับมาโยเกะนะครับออกจากพายอนนะครับขวา2ทีแล้วล่างนะครับหรือจะขวาล่างขวาก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นแมปที่เปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์เดิมนะครับแต่รู้สึกเมื่อกี้ผมไปคุยกับ NPC ที่เปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์เขาบอกว่าย้ายไปที่เมืองฮูเกิลแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันผมไม่ค่อยได้เล่นฮันเตอร์เลยไม่แน่ใจนะฮะว่าต้องไปที่ไหนนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับเอ็ดการ์ครับเกิดที่นี่นะฮะก็เข้าใจว่าเมื่อก่อนเอ็ดการ์มันเกิดที่นี่อยู่แล้วแล้วมันก็ย้ายไปที่แมงปอใช่ไหมแมงปอเก่าเออแล้วมันย้ายกลับมาที่นี่อีกแล้วครับผมเห็นหลุมศพของเอ็ดการ์อยู่แล้วก็ถ้าที่เลเวลที่นี่นะครับก็จะมีมาโยเกะก็มีฮอนบีเทิลมั้งไอ้ด้วงแข็งๆอ่ะแล้วก็หมูป่านะครับปรากฏว่าตีหมูป่าได้ EP เยอะสุดนะฮะได้ประมาณ800นะครับตีมาโยเกะได้ประมาณ600แล้วก็ตีบีเทิลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบีเทิลเนี่ยก็ได้ประมาณ700เอา600เหมือนกันนะก็แมปมันขึ้นชื่อว่าเป็นของไอ้นี่ฮะมาโยเกะฮะแต่ว่าตัวที่ได้ EP เยอะสุดกลับเป็นหมูป่านะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการมาเวลนะอันนี้ผมก็เรียกมีมิกมานะครับพอดีผมลองตีดูขี้เกียจตีเองฮะเอาไม่มีมาตีนะใครมี AI ของมีมิกให้มันตีอัตโนมัติบอกผมด้วยนะครับผมต้องการอย่างแรงครับผมขี้เกียจกดครับจริงๆผมพยายามหาแล้วหาไม่ได้ทีนะแต่เห็นคนอื่นใช้แล้วมันอิจฉาเหลือเกินนะครับโอเคนะนี่ช่วงนี้ก็เก็บเวลกันเดี๋ยวเมดผมจะเก็บตรงเนี้ยฮะเพราะว่าได้หลายเปอร์เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมนับเนี่ยได้ประมาณ 2.6-2.5% นะฮะต่อตัวนะครับถือว่าเยอะทีเดียวโอเคฮะเดี๋ยวขอเก็บเวลก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนอาชีพของจริงแล้วนะทั้งตัวพีททั้งตัววิสาเลย2ตัวนะครับโอเคฮะรอแป๊บฮะเก็บเวลก่อนและแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนวิสาแล้วนะครับก็เลเวล51จอม50นะผมก็เลือกสายแบบทั่วไปอะฮะโอเคก็อ่ะเปลี่ยนอาชีพกันเลยนะครับนี่ขั้นของการเป็นวิสานะครับสมัครเลยเราจอบเวล50แล้วไม่ต้องเก็บของนะฮะเรามาตอบคำถามเลยนะฮะนี่ก็เปิด Google ดูก็ได้นะครับว่าตอบอะไรบ้างนะครับโปรดทดสอบค่าท่านวิสาผู้ยิ่งใหญ่นะฮะอันนี้เขาก็การ์ดสล็อตจริงๆเราอ่านแล้วก็ตอบเอาเลยก็ได้นะแต่ว่ามันมีเฉลย อยู่แล้วฮะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาอ่านอันนี้ที่ผมได้เป็นคำถามชุดที่3นะครับการ์ดไลด็อปสล็อตก็คือปูป้านะครับมอนเตอร์ที่จัดการง่ายสุดคือฟอร่าแล้วก็อีวิลดูนะครับใช้สโตนเลอร์ใส่ไม่ได้แล้วก็วินนะครับธาตุลมโจมตีธาตุน้ำเลเวล3ก็200ฮะ 200%แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย Baby Desert Wolf สู้กับ Famila Baby Desert Wolf ชนะนะครับไม่รู้เหตุผลเหมือนกัน Loda Fox เป็นเพชรไม่ได้นะแล้วก็มอนสเตอร์ชนิดใดแพ้ไฟ Hammer Goblin Hammer นะฮะเป็นธาตุดิน Caramel มีค่าป้องกันเวทเยอะสุด Spore ไม่ได้เป็นจำพวก Poling นะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่เป็น Undead ก็ Device อันนี้ก็เรียบร้อยผิดไปข้อนึงนะฮะแสดงว่าเฉลยผิดผมคิดว่าเฉลยผิดไอ้ตรง Baby Desert Wolf สู้กับ Famila ใครจะชนะนั่นเองโอเคก็เรียบร้อยครับก็ไปสู่การเปลี่ยนอาชีพแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ยท่านยังเหลือการทดสอบอีก1ขั้นข้ามอบางสีให้ท่านเมื่อท่านเป็นวิสาเอาละเข้าไปเลยเอาไม่เห็นเข้าไปเลยฮะเอ้าทำไมไม่เห็นให้เข้าไปอ่ะอ๋อคุยกับนี่แน่นอนขอบคุณมากเข้าไปโชะเราต้องเข้าไปรอคิวครับถ้าไม่มีคิวก็ไม่มีคิวนะฮะผมมาเล่นช้าไปนะฮะนี่ก็ฆ่ามอนนะฮะก็ส่วนมอนเตอร์สู้ส่วนใหญ่ไวต่อเวทนะครับไฟวอลมากั้นแล้วกันอ้าวทะลุเฉยเลยขายขี้หน้าจริงนะฮะเฮ้ยทำไมเพนกระจอกแกงอ่ะคือผมหมายถึงว่ามอนพวกนี้อ่อนกว่าเดิมเยอะเลยครับพวกนี้ไวต่อเวทหมดเลยนี่เหมือนกันนะแล้วก็เวลาก่อนจะเปลี่ยนห้องแนะนำให้ฟื้น SP ให้เต็มที่ก่อนนะเพราะว่าด่านหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะด่านไฟเนี่ยมันจะมอนเตอร์มันจะตีก่อนนะฮะ
แล้วก็การเปลี่ยนรู้สึกง่ายขึ้นตรงที่ไม่มีนางเงือกแล้วนะว่าห้องนี้ที่ยากที่สุดเลยคือนางเงือกครับเพราะว่านางเงือกมันจะมาใบให้เราเออมันจะใบเรานะเฮ้ยอยู่ใกล้ไปฮะขอการไฮด้าครับเอาจริงผมเคยมาเปลี่ยนอาชีพผมได้การไฮด้าในนี้จ็อบไม่ขึ้นแล้วนะครับจ็อบตันแล้วก็อันนี้ยากตรงที่ระเบิดฮะถ้ามันระเบิดคือเราแพ้เลยเพราะนั้นต้องรีบใช้เวทให้มันไม่ระเบิดนะถ้ามันระเบิดก็ออกเลยฮะบ๊ายบายผ่านแล้วนะครับก็มาอันที่2ศัตรูโจมตีตัวเดียวฮะที่เหลือก็ไวต่อเวทนะครับก็ชิวๆฮะไกเอิร์ธก็อ้าวชิบหายลืมฮะไกเอิร์ธเราตีไม่ค่อยเข้าอ่ะเข้าเว้ย คือมอนสเตอร์มันเปลี่ยนในจิตดีเฟนซ์เปลี่ยนอะไรไปจนผมลืมไปหมดแล้วอะว่าตัวไหนที่ผมสู้ไม่ได้นะฮะนี่สู้ได้หมดเรียบร้อยชิวๆฮะเปลี่ยนง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะพูดถึงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอะจริงๆต้องมีไม้โยกเยกด้วยนะฮะแต่นี้ไม่มีนะครับผ่านแล้วนะฮะฟอสไปฟิวโดล่าก็เมื่อก่อนไม่โจมตีก่อนนะครับรู้สึกตอนนี้จะโจมตีก่อนใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดชิปหายจริงด้วยฮะถ้าโดนไล่อย่างนี้จริงๆเอายาวิ่งมาก็ดีนะฮะเพราะว่าตัวที่วิ่งไวคือก๊อบลินฮะแต่กระจอกนะครับเรียบร้อยผมใช้เวทใหญ่ไปเลยไม่ใช่ใช้แรงๆไปเลยผมไม่แน่ใจว่าเลือดมันเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเลือดมันเปลี่ยนนี่ผมงานเข้าเลยฟิวโดล่ามาเมื่อก่อนเป็นตัวที่ไม่โจมตีก่อนนะทางหลังมามันเปลี่ยนมุดทำไมวะเซ็งผมอัพไซด์ไปด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นมานะไซด์โอ้โหค้างฮะเอาแกตายซะตายเอามายกเยกอยู่ด่านนี้ครับผมจำผิด มายกเยกก็ระวังมันสวนเวทเท่านั้นเองครับมันไม่สวนก็ชิวๆมี2ตัวหรอก็จะจบแล้วนะเนี่ยโอ้โหมีหลายตัวครับแต่มันซ้อนกันถ้ามาเปลี่ยนจ็อบ40ผมคิดว่ายิงไม่เข้านะฮะเรียบร้อยครับผ่านการทดสอบแล้วง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับเป็นวิสาโชเรียบร้อยแล้วฮะก็ภารกิจแรกผมเสร็จสิ้นแล้วนะฮะได้บูพัชมาอีก6ขวดก็เดี๋ยวพีทนะฮะเดี๋ยวรอตัวพีทจะจ็อบ50แล้วนะครับดูดเพื่อนๆอยู่เอ้ยใส่ของไม่ได้เหรออ๋อใส่ได้ดูดเพื่อนๆอยู่ฮะที่ออกนะครับโอเคจบภารกิจของผมแล้วฮะนั่นคือวิสานะครับภารกิจต่อไปคือ please นะฮะใกล้เปลี่ยนแล้วเหมือนกันรอสักครู่ฮะและแล้วก็มาถึงคราวของตัวอโคนะฮะได้เปลี่ยนอาชีพกับเขาสักทีนะครับจบ50เลเวล50นะฮะก็อยู่แต่ออกดันเจียนอย่างเดียวเลยนะครับก็แชร์กับเพื่อนๆนะฮะก็ถามว่าไวไหมก็ไวเหมือนกันนะแล้วเป็นอโคนั่งดูดคอยแจก AB อย่างเดียวโอเคก็เปลี่ยนพีซกันนะฮะพามาที่นี่เพื่อเป็นพีซนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยให้ลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนท่านต้องไปพบผู้แสวงบุญสาพิษผู้สันโดษ3คนนะครับคนที่เลเวล5จับไป50ไม่ต้องไปแสวงบุญถามว่าแสวงบุญคืออะไรก็ตอนที่เราเปลี่ยนอโคมันจะมีให้เราไปหาตัวละคร3ตัวแต่ว่าแพทนี้ไม่มีเปลี่ยนอโคเลยด้วยว่าโอเคก็อันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าเราจับไป50นะครับเขาก็เลยให้ผ่านไปเลยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทดสอบนะครับสู้กับเหล่าผีดิบนะครับเข้าเลยนะเข้าเลยอ้าวถ้าเป็นซอมบี้นะฮะซอมบี้ให้ฆ่านะครับโอ้ฮิวเวล5ก็ตายแล้วถ้าเป็นมัมมี่ก็วิ่งหนีเลยเอ้ยต้องฆ่าเหรอมันเยอะจังอ่ะหวดเลยแล้วกันนี่หวดอยู่แล้วครับหวดโอ้โถมันแจกของมาดีไงเลยอัดแรงน่ายังมีอีกมาเหอะโชเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีตอบคำถามอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมเปิด Google ดูเลยดีกว่าขี้เกียจไอ้นี่นี่ก็วิ่งนะครับอันนี้ก็ตอบแบบนางเอกครับนางเอกพระเอกก็คือคือไล่มันอย่างเดียวฮะนี่มันจะให้การ์ดเราก็ไม่เอาฮะในความจริงเราเอานะครับวิ่งวิ่งวิ่ง
ไปเร็วเอาปาก้านะเจอบัฟเฟอร์เกงเกอร์ละอันนี้เราวิ่งเร็วนะวิ่งทะลุหลอดเลยฮะไปไล่ปีศาจต่อครับ2อย่างเดียวฮะไอ้ดาร์กหลอดละไปให้ผลเจ้าปีศาจไปให้ผลโดดไปได้ดึงบัฟโฟตัวท้ายนั่นแหละการเปลี่ยนอาชีพยังคงเหมือนเดิมนะแต่บางจุดเปลี่ยนไปถ้าใครดูวิสาดมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเห็นว่าการเปลี่ยนอาชีพวิสาดจะง่ายขึ้นครับนี่วิ่งยาวแล้วครับมัมมี่อะไรเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยแล้วก็ไปสู้กับไม่ให้ไปสู้คุยกับคนนี้ฮะนี่แล้วก็เป็นการสาบานตนท่านจะรับใช้พระเจ้าไปช่วยชีวิตใช่หรือไม่แน่นอนนะท่านจะใช้สกิลเพื่อตัวท่านเองไม่ใช่ครับท่านจะใช้สกิลของท่านเพื่อผู้ที่เผชิญอันตรายในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดใช่ท่านจะช่วยเหลือผู้อื่นและศิลาผู้อื่นแน่นอนนะฮะท่านจะพูดคำพูดเดิมในมือหรือเปล่าไม่ท่านจะช่วยผู้อื่นในการล่าโดยลากมันไว้เขาไม่ตอบนางเอกไว้ก่อนฮะท่านจะอยู่และตายตามผู้เป็นเจ้าใช่ข้าได้ยินท่านว่าท่านแล้วสุดท้ายก็มอบรักษาสัญญาพระกฎแน่นอนจบแล้วนะฮะตอบแบบนางเอกพระเอกครับเฮ้ยอะไรเนี่ยกำลังติดตั้งพานะอยู่หอต้องลงก่อนครับโชนี่ทาม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 เรียบร้อยครับก็จะเป็นพีทแล้วนะฮะใส่ไบเบิลหรือโนวิดเมดนะครับโนวิดเมดนี่คือเป็นอะไรที่โกงมากโหดมากฮะโนวิดเมดไบเบิลก็ไบเบิลดีกว่านะฮะโอเคนะฮะก็จบนะครับเพราะนั้นภารกิจของผมอันนี้ไอพีโซที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลที่อื่นกันนะครับก็คิดว่าจะไปลงออกดันจิก็ไม่รู้จะหาตีได้ไหมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็นายช็อตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เปลี่ยนอาชีพคลาส2กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องหาที่เวลกันต่อนะครับจน99จะได้ไปเปลี่ยนไฮคาร์ดกันไม่รู้มีตังหรือเปล่านะเล่นมาดูดิตัง 3,000 คือเป็นอโคไม่ได้เก็บของนะครับขอบอกเขาไม่แชร์ของกันแล้วก็อโคนั่งอยู่เฉยก็เลยทำอะไรไม่ได้ฮะเก็บของไม่ได้ด้วยก็เลยตังค์ทางนี้ให้ตัววิสาดเก็บอย่างเดียววิสาดมีตังค์แสนกว่าเองโอเคนะครับก็นายช็อตตี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับเป็นการลุยกันหลังจากที่เปลี่ยนคลาสแล้วนะครับขอให้โชคดีฮะ